This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ต้องบอกอย่างนี้19วันต่อปีสำหรับประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะอ๋อเรามีวันหยุดราชการ19วันรวมทั้งวันหยุดชดเชยแล้วโอ้เพิ่งรู้นะนี่โดยเฉลี่ย แต่ปีนี้ครับเฮียวันหยุดของประเทศไทยทั้งวันหยุดราชการวันหยุดชดเชยและวันหยุดพิเศษรวมกัน24วันจริงๆเราลองมาดูว่าเราปรับระบบกันดีไหมครับปรับระบบก็คือว่าแทนที่จะมีการบอกว่าเราหยุดเมื่อไหร่ทำให้ทุกคนไปเที่ยวที่เดียวกันกินที่เดียวกันระบบทุกอย่างหยุดชัตดาวน์หมดในช่วงเวลาหนึ่งๆนะครับแล้วเรื่องที่บอกว่าคุณมีวันหยุดก้อนนี้เพิ่มที่พักร้อนโอเคไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวันหยุดยาวระยะหลังๆจะเห็นนะครับริชาร์ดว่ารัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้ช่วงสุดสัปดาห์แต่ละช่วงเนี่ยนะครับมีการขยายช่วงเอาไว้เช่นการที่เลื่อนวันหยุดบ้างขยายมีวันหยุดฟันหลอบ้างแบบนี้เป็นต้นเพื่อที่บอกว่าจะได้เพิ่มนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยทีนี้วันนี้จะมาคุยกันครับว่าแนวความคิดแบบนี้สรุปแล้วเคยมีใครทำศึกษาไว้หรือเปล่าว่าการทำแบบนี้ช่วยบูสต์เศรษฐกิจหรือว่าเป็นการลดผลิตภาพหรือคุณมีทางออกอื่นใดบ้างครับริชาร์ดครับก็ต้องบอกอย่างนี้กันว่าวันหยุดเนี่ยมันคือสวัสดิการเนาะของคนทำงานของพนักงานของมนุษย์เงินเดือนขณะเราทำธุรกิจเราก็ยังอยากจะหยุดเหมือนกันแต่แน่นอนครับว่าบางทีต้องบอกอย่างนี้19วันต่อปีสำหรับประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะอ๋อเรามีวันหยุดราชการ19วันรวมทั้งวันหยุดชดเชยแล้วโอ้เพิ่งรู้นะนี่โดยเฉลี่ยแต่ปีนี้ครับเฮียวันหยุดของประเทศไทยทั้งวันหยุดราชการวันหยุดชดเชยและวันหยุดพิเศษรวมกัน24วันก็ทำไมมันงอกมา5วันนี่น่าสนใจเนาะก็อย่างที่เฮียเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีช่วงฟันหล่อใช่ไหมพอฟันหล่อเสร็จปุ๊บรัฐบาลก็จะประกาศว่าให้มีวันหยุดเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงอุดวันหล่อเพื่อให้เป็นลองวีคเอนด์เข้าใจอ๋อเป็นลองวีคเอนด์โอเคเข้าใจได้คนจะได้ไปเที่ยวคนจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยคนจะได้เดินทางเศรษฐกิจก็จะได้หมุนเงินก็จะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเขามองไว้ตั้งใจไว้ครับแต่พอมาย้อนดูนะ24วันในปี2566ที่กำลังจะหมดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเป็นอันดับ5ของโลกของประเทศที่มีจำนวนวันหยุดโอเคอันดับ1ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราคือเมียนมา30วันโอเคอันดับต่อมาก็จะเป็นประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาเหมือนกันนี่แหละครับก็จะมีพวกเนปาลก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ30วันประเทศกัมพูชาเนี่ย25วันแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างเช่นศรีลังกาเนี่ยประมาณสัก25-24วันเพราะฉะนั้นเรากับประเทศเหล่านี้มีวันหยุดค่อนข้างเยอะมากโอเคมองถึงว่าวันหยุดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไหมต้องบอกว่ามันมีทั้งช่วยและไม่ช่วยโอเคพยายามจะเอาผลวิจัยของสถาบันการวิจัยต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเพื่อไม่ใช่บอกว่าเราว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่อย่างน้อยเขามีการวิจัยรองรับไว้แล้วอันดับแรกเลยก็คือต้องถามว่าในมุมของวันหยุดมันดีในมุมของคนที่ทำงานในฝ่ายที่เป็นทำงานทั่วไปแบบพนักงานทั่วไปฉะนั้นเมื่อทำงานเสร็จปุ๊บวันหยุดเราได้ไปหยุดแล้วเราก็จะไปเที่ยวเราได้ไปจับจ่ายใช้สอยร้านค้าโรงแรมอันนี้จะได้ประโยชน์จริงๆมันมีข้อมูลจากทางด้านของศูนย์ด้านเศรษฐกิจของทางอังกฤษเขาออกมาประเมินนะครับว่าวันหยุดในช่วงหยุดยาวของแต่ละประเทศเอาแค่ว่าในกลุ่มยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก9-14วันที่จะได้มีวันหยุดที่เป็นแบบวันหยุดจริงๆอันนี้ก็วันหยุดราชการนะวันหยุดราชการพักร้อนนี่ไม่นับนะไม่นับแยกกันก่อนนะบ้านเราพักร้อนเนี่ยขั้นต่ำคือ6วันต่อปีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักไม่เกิน15วันแต่ถ้าเป็นฝั่งของยุโรปเนี่ยคือ 20-30 วันคุณพักไปเลยทีนี้ถ้ามาดูในเชิงของมูลค่าคุณผู้ชมวันหยุดในช่วงของแต่ละวันแล้วกันเอาข้อมูลของอังกฤษนะเขาบอกว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยวันหยุดราชการ1วันสามารถที่จะสร้างผลิตภาพในเรื่องของการค้าบริการและร้านอาหารได้ประมาณสัก250ปอนด์หรือราว 11,000 บาทต่อคนต่อเจ้านะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประเทศทั้งประเทศแล้วมันก็มีการพิจารณาว่าออสเตรเลียบ้างนิวซีแลนด์บ้างเนี่ยเขาก็กำลังมองว่าถ้าผลิตภาพในการ
ดำเนินเศรษฐกิจในช่วงของภาคบริการเนี่ยมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในส่วนอื่นน่ะมันก็ชะลอตัวกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นภาคท่องเที่ยวภาคบริการก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะสามารถ drive คนจะมาใช้จ่ายมากขึ้นใช้เงินมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ด้านดีด้านเดียวเพราะหลายๆประเทศอย่างเช่นแบงค์ชาติของมาเลเซียหรือแม้กระทั่งประเทศที่เขาอยู่ในช่วงของการกำลังพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าการหยุดไป1วันอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยให้สูญเสียมูลค่าในการดำเนินเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสัก 3.5 พันล้านริงกิต1วันนะที่หยุดไปเนี่ยเพราะว่าภาคบริการได้ก็จริงอะแต่ภาคธุรกิจอื่นๆน่ะมันไม่ได้ไงโรงงานก็ไม่ต้องหยุดพอโรงงานหยุดเสร็จปุ๊บก็ผลิตไม่ได้ธุรกิจอื่นๆก็ต้องหยุดเพราะฉะนั้นการเก็บเงินการวางบินอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีมันจะเอามาทดแทนได้หรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องนึงแต่ก็จะเห็นว่าหยุดภาคหนึ่งก็จะได้อีกภาคหนึ่งก็จะไม่ได้เหมือนกันต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้มันคงจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าจำนวนวันหยุดราชการต้องบอกแบบนี้นะครับที่เรียกวันหยุดราชการเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งแตกต่างจากเราครับเขาจะมีวันหยุดพักร้อนที่ยาวนานกว่าเราแต่เราจะมีวันหยุดราชการที่เยอะกว่าเขาแต่โดยรวมเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณพอๆกันหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่วันว่าถ้าอังกฤษเองบอกว่าถ้าเกิดว่ามีวันหยุดยาวนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับรายได้ให้กับทางร้านที่รับผลประโยชน์ในประมาณ250ปอนด์ต่อวันทีนี้บางที่เช่นเมื่อสักครู่เนี่ยริชาร์ดบอกไปแล้วธนาคารกลางมาเลเซียเขาบอกแบบนี้ถ้ามีการหยุดเพิ่มเติมนะครับหยุดราชการแบบฉับพลันสถานะอาจจะไม่ได้เตรียมมาก่อนมีผลเสียนะครับเพราะว่าการทำงานที่อาจจะต่อเนื่องมาการนัดหมายก็ดีการทำสิ่งต่างอาจจะไม่ต่อเนื่องออสเตรเลียเองก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมขึ้นมาวันหยุดราชการภาษาฝรั่งคือ public holiday นะครับมันอาจจะสร้างปัญหาเรื่องของผลิตภาพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยากต่อการคิดแต่สิ่งที่สำคัญมากคือและวันหยุดราชการที่คิดว่าเหมาะสมจำนวนวันควรเป็นเท่าไหร่เช่นถ้าเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีวันหยุดยาวที่บอกว่าอยากให้มีการไปใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็มีข้อเสนอแบบนี้แค่แบบนี้คงไม่พอนะมีการจ่ายเงินอุดหนุนให้มีการไปเที่ยวมีแรงจูงใจหรือว่ามี incentive เพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็มีความหมายวันหยุดที่เพิ่มขึ้นบวกกับการที่มีติดปลายนวมไปด้วยจะกระตุ้นให้คนเนี่ยมีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจไปด้วยครับริชาร์ดครับคือมันก็คงจะมีมุมที่เป็นประโยชน์และอีกมุมนึงพอหลายคนบอกว่าฉันได้หยุดยาวแผนการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้ายาวมากๆเที่ยวต่างประเทศกันอ๋อเพราะเดี๋ยวนี้การเดินทางต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้นไปแล้วเนาะคือมันมีข้อมูลออกมานะฮะว่าคือคนไทยเนี่ยสนใจท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าพอเวลามันได้หยุดยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยคนจะเริ่มวางแผนกันเพราะปกติเวลาที่รัฐบาลเขาประกาศวันหยุดออกมาเนี่ยเขาจะเตรียมแผนไว้แล้วว่าเอ้ยถ้ามันมีช่วงลองวีคเอนด์ถ้าสมมติว่าหยุดได้3วัน5วันประเทศใกล้ๆก็ไปได้บางคนอ่ะไปในประเทศก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้อ่ะแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายคนที่วางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นมันมีข้อมูลว่าคนไทยเดินทางเที่ยวเมืองนอกเนี่ยประมาณ 10.44 ล้านคนนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่แทนจะหมุนในระบบเศรษฐกิจของไทยอ่ะมันไหลไปต่างประเทศหมดมันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยพอได้หยุดยาวๆจริงๆเงินมันหมุนในบ้านเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันออกไปต่างประเทศหมดครับครับอันนี้คือถ้าเกิดเราปักหมุดเอาไว้ว่าวันหยุดสามารถช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้นะครับครับเราไม่ได้พูดถึงมิติอื่นๆนะครับซึ่งอย่างก็ตามส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากคือว่าถ้าเราลองมาดูกันแล้วเนี่ยนะครับวันหยุดอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้เรื่องการบูสต์เศรษฐกิจสำคัญขนาดไหนถ้าเราเป็นลูกจ้างหรือแม้กระทั่งเราเป็นเท่าแก่เองหยุดไหมครับหยุดครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจนะครับว่ามันสามารถทำให้เรานั้นชาร์จแบตเตอรี่ได้เพิ่มเติมขึ้นทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือที่เรียก ILO International Labor Organization เขาเชื่อแบบนี้ครับบอกว่าลูกจ้างเองควรที่จะมีสิทธิในการที่จะลาได้นะครับโดยที่รับผลตอบแทนพูดง่ายลาพักร้อนก็ดีลาสิ่งใดก็ตามเนี่ยรวมกันแล้ว3สัปดาห์ก็คือ21วันทีนี้เรามาดูบ้านเรากันบ้าง นะครับก็คือทางถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับจะมีวันหยุดราชการอย่างน้อย13วันต่อปีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เกินไปแล้วแน่นอนชัดเจนมากแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้นะครับยังมีวันลาพักร้อนเพิ่มเติมขึ้นรวมๆไปแล้วต้องบ้านเราเองเนี่ยถือว่าไม่ได้น้อยกว่าที่ ILO กำหนดนะครับแต่ว่ามีอย่างที่อยากจะคุยถึงกันครับเราพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่ ที่ผ่านมาเราพูดถึงวันหยุดราชการแล้วก็จะบอกว่าบ้านเราเนี่ยหยุดเยอะในขณะเดียวกันถ้าเราลองมาดูครับวันหยุดพักร้อนบ้านเราน้อยไหมครับน้อยนะน้อยครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นครับเพราะว่าบ้านอื่นเขาเป็นแบบนี้ครับ
หยุดราชการน้อย public holiday น้อยแต่ว่าพวกเขาก็จะมีวันลาที่ยาวขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเราลองมาเทียบกันดูวันลาพักร้อนบ้านเราซึ่งน้อยบวกกับวันหยุดราชการกับวันหยุดของประเทศตะวันตกที่เขามีคือวันพักร้อนเขาเยอะวันหยุดราชการเขาแทบไม่มีนะครับจริงๆเราลองมาดูว่าเราปรับระบบกันดีไหมครับปรับระบบก็คือว่าแทนที่จะมีการบอกว่าเราหยุดเมื่อไหร่ทำให้ทุกคนไปเที่ยวที่เดียวกันกินที่เดียวกันระบบทุกอย่างหยุดชัตดาวน์หมดในช่วงเวลาหนึ่งๆนะครับแล้วเลือกที่บอกว่าคุณมีวันหยุดก้อนนี้เพิ่มที่พักร้อนโอเคไหมอาจจะยืดหยุ่นกว่าคนจะสามารถแพลนระบบได้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าวัฒนธรรมบ้านเราเองยังไม่เคยเป็นแบบนั้นบางทีจะลาก็ไม่กล้าลาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่านายบอกว่าไม่ได้ตอนนี้โปรเจกต์ต้องปิดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะทบทวนกันนะครับว่าจะทำแบบใดจึงจะให้1คือมีวันพักผ่อนซึ่ง ILO ก็บอกว่าคุณต้องมีแต่มีเสร็จแล้วผลิตภาพเนี่ยนะครับดีขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ต้องเยอะขึ้นเป็นการบูสต์เงินไปด้วยดังนั้นระบบพวกนี้คิดรวมตัวกันแล้วครับสำคัญอาจจะคิดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งว่าวันหยุดราชการเยอะหรือน้อยคงไม่ได้ต้องคิดทั้งองค์คาพยพนะถ้าถามในมุมของเฮียเฮียคิดว่าถ้าเกิดว่าวันหยุดเยอะเรามีเวลาพักผ่อนเยอะแต่เราไม่ได้ออกไปใช้เงินเลยกับวันหยุดไม่ได้เยอะเราเลือกวันหยุดเองได้แล้วบางทีเราอาจจะใช้ช่วงเวลานั้นน่ะในการออกไปใช้จ่ายเนี่ยคิดว่าแบบไหนมันน่าจะเหมาะกับเราคืออย่างนี้ดีกว่าครับมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ว่าเราหยุดเพื่อไปใช้เงิน นะครับเพราะว่าวันหยุดมีความหมายว่าเราสามารถรีชาร์จแบตเตอรี่ตัวเราเองได้ผลิตภาพอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้เราลองคิดดูว่าแต่ละอุตสาหกรรมหรือแม้ทั้งแต่ละองค์กรจะคิดอย่างไรแต่ตอนนี้คนไทยจะพูดเสมอบ้านเรามีวันหยุดเยอะใช่ครับเราลองอาจจะทบทวนดูไหมครับเปลี่ยนวันหยุดราชการบางวันเนี่ยแล้วมาลองดูว่ากระจายให้แต่ละคนหรือแต่ละองค์กรไปคิดเอาเองว่าจะใช้วิธีการแบบไหนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งมิติก็ได้เพราะเรายังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันแล้วเราก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าบ้านเราผลิตภาพต่ำเพราะเราหยุดบ่อยครับซึ่งจริงแล้วเราหยุดแบบที่กำหนดทุกคนในประเทศต้องหยุดพร้อมกันหมดในวันหยุดราชการแล้วเราก็จะได้ยินคำนี้ครับแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวบางวันก็คือส่วนที่ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไม่มีคนไปเที่ยวไงครับใช่แต่ถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะเกลียดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตอบได้ยากว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็อยากจะช่วยกันกระตุ้นนะครับว่าลองคิดดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันหยุดรูปแบบไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดครับเราจะได้สามารถแพลนได้แต่ถ้าเกิดว่าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยด้วยความคุ้นชินกับต่างชาตินะเขาก็จะมีการไปเที่ยวที่ไม่ตรงวันกันบริษัทไม่จำเป็นต้องหยุดนะครับ บริษัทสามารถมีคนอื่นที่สามารถที่จะทำงานแทนได้นะครับคนเองสามารถที่จะแพลนการใช้ชีวิตของตัวเองในวันอื่นๆที่มิใช่สุดสัปดาห์มีความหมายไม่ต้องลงไปกองนะครับในที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาอันนี้หมายถ้าเกิดเที่ยวในประเทศนะก็อาจจะสะดวกกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะต้องคุยกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมบ้านเรามาเป็นเวลาเนี่ยเป็น10ปีแล้วเชื่อว่าเราต้องหยุดพร้อมกันแล้วไปเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆเนี่ยพร้อมๆกันซึ่งในสมัยนี้อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปแล้วต้องช่วยกันคบคิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้บางคนก็ทำงานที่เป็นลักษณะ work from home ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นวันพักผ่อนไกลๆอยู่แล้วบางองค์กรเนี่ยก็มีให้ลักษณะของการแบบทำงาน4วันต่อสัปดาห์ก็มีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าในระหว่างสัปดาห์มีวันให้เราได้เรสต์มีวันให้เราได้พักมีวันให้เราได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ว่างานก็ยังเดินอยู่ผลิตภาพมันก็จะสามารถรันต่อไปได้ในยุคที่เป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลโนแมดอ่ะคือตอนนี้เราก็จะเห็นนะว่าต่างชาติเดินทางเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าเป้และโน้ตบุ๊ก1ตัวแล้วเขาทำงานในทั่วทั้งประเทศเลยส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพราะบ้านเราอินเทอร์เน็ตก็เร็วฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรูปแบบในการทำงานมันเปลี่ยนแปลงไปวันหยุดกับวันทำงานมันอาจจะเป็นวันเดียวกันก็ได้ทำงานช่วงเช้าตอนบ่ายฉันก็ไปพักโอ้โหน่าสนใจมากแต่สำคัญนะครับแม้จะเปลี่ยนอย่างไรก็ตามนะครับความเข้าใจของคนที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างเจ้านายกับลูกน้องต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าวันหยุดคือวันหยุดนะครับเพราะถ้าเกิดวันหยุดแล้วยังตามงานอยู่นะครับหรือว่าวันทำงานแล้วไม่ทำงานอันนั้นก็เป็นความท้าทายเพิ่มเติมไปซึ่งอันนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตคำว่าเราควรจะหยุดกี่วันและควรจะมีการกระจายตัวของวันหยุดและวันพักร้อนอย่างไรบ้างนะครับครับนะทั้งหมดนั้นก็เป็นภาพรวมรายการเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้ชวนคิดชวนคุยกันนะครับว่าในเรื่องวันหยุดกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลิตภาพของคนงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice